ว้ปิ้งย่างหม่าล่าในหม้อทอดไร้น้ำมันและของจาก 7-Eleven อร่อยเด็ดเผ็ดแซ่บยังไงไปดูกันจ้าสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกับปุ่มอิ่มอิ่มแฮปปี้นะคะวันนี้อิ่มจะพาทุกคนมาทำปิ้งย่างหม่าล่าค่ะนี่สั่งของมาแล้วนะคะเพียบเลยจาก 7-Eleven นะเจเว่นเขามีพริกแกงหม่าล่าด้วยแล้วก็อิ่มสั่งพวกลูกชิ้นไส้กรอกอะไรอย่างนี้มาเพียบเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีเต้าหู้ด้วยนะเดี๋ยวอิ่มจะพาทำน้ำราดน้ำหมักง่ายๆนะคะแล้วก็ทำง่ายเหมือนเดิมด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเตรียมพวกไส้กรอกลูกชิ้นผักนะคะเพื่อนๆเยอะๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปเสียบไม้กันเลยค่ะมาหั่นเห็ดออเรนจิกันค่ะเพื่อนๆก็จะหั่นเป็นแนวยาวแบบนี้นะหรืออันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไม้เสียบค่ะจะได้เสียบง่ายกินปิ้งย่างหม่าล่าความสนุกอยู่ตรงที่เราจะได้กินหลากหลายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เลือกกินได้เลยนะชอบอะไรลูกชิ้นไส้กรอกหรือว่าปูอัดกุ้งนะคะหรือว่าจะใส่พวกผักอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะกุ้งมีวิธีเสียบนะคะเพื่อนๆเราก็จะต้องเอากุ้งมาดัดให้เขาตัวตรงก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไม้มาเสียบค่ะอันนี้ก็จะทำให้ง่ายมากขึ้นนะเห็ดเข็มทองนะคะจะใช้แฮมหรือว่าเบคอนก็ได้นะตัดแบบนี้ค่ะให้เขาเป็นเหมือนเข็มขัดแล้วก็เอามาพันตัวเห็ดเข็มทองค่ะต่อมานะคะโบโลน่าค่ะอิ่มก็จะเอามาหั่นครึ่งก่อนนะคะแล้วก็ใช้มือม้วนค่ะแล้วก็เอาไม้เสียบต่อไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ก็จะทำให้ดูสวยน่ากินค่ะปูอัดจ้าเอามาตัดครึ่งนะคะแล้วก็เสียบสลับกับมินิค็อกเทลได้เลยนะเสียบสลับสีแบบนี้ก็จะทำให้สวยแล้วก็น่าทานมากขึ้นค่ะโบโลน่าเอามาพันกับเห็ดชิเมจิแบบนี้ก็น่ากินนะคะไส้กรอกธรรมดาแต่อิ่มมีวิธีหั่นให้ดูน่ากินค่ะกรีดไส้กรอกไม่ต้องลึกมากนะคะกรีดเฉียงแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าอยากจะให้สวยก็กรีดให้ทีๆหน่อยนะคะแล้วก็กรีดไขว้กันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตอนออกมาจะดูสวยน่ากินมากเสียบไม้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำซอสกันค่ะพริกแกงหม่าล่าที่ใช้นะคะเพื่อนๆสั่งจากเซเว่นอย่างที่บอกนะเขาก็จะมีเครื่องเทศปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปในถ้วยผสมนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงเพิ่มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปิ้งย่างเนาะอันนี้เผ็ดมากน้อยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะตอนนี้หอมตัวหม่าล่ามากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอิ่มจะปรุงด้วยตัวซีอิ๊วขาวเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะใส่2ช้อนค่ะต่อมานะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะอิ่มจะใส่ตัวน้ำมันงาลงไปด้วยนะต่อมานะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหอมกลิ่นหม่าล่ากับน้ำมันงามากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองชิมดูรสชาติตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวน้ำซอสที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยค่ะไปทาพวกลูกชิ้นพวกอะไรที่เราเสียบไม้ไว้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทาซอสลงไปนะคะตอนทาซอสก็ทาให้ทั่วๆนะคะแล้วก็กลับด้านทาทั้งสองด้านด้วยค่ะ
เวลากินปิ้งย่างหม่าล่าเพื่อนๆชอบสั่งอะไรกันคะไส้กรอกเห็ดเข็มทองพันเบคอนหรือว่าชอบกินลูกชิ้นกันนะที่อิ่มสั่งบ่อยๆจะเป็นเห็ดเข็มทองเต้าหู้ปลาแล้วก็ลูกชิ้นค่ะชอบมากๆเลยทาน้ำมันที่ด้านล่างก่อนนะคะจริงๆอันนี้เป็นเทฟลอนอยู่แล้วนะไม่ได้ทากันติดค่ะแต่ว่าทาให้ตัวพวกปิ้งๆเสียบไม้อะค่ะเขามีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเกรียมเหมือนทอดนะคะแล้วก็วางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยค่ะหรือว่าถ้าใครจะใช้เตาปิ้งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะตั้งไฟที่170องศานะคะ10นาทีค่ะว้าวกลิ่นหอมหม่าล่าน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนแนะนำว่าให้กินใหม่ๆหลังจากทำเสร็จนะคะเพราะว่าจะได้ทานร้อนๆอร่อยๆค่ะปิ้งย่างหม่าล่าเสียบไม้ทำกินกันในบ้านหรือว่าจะเอาเป็นเมนูที่เอาไว้ปาร์ตี้กับเพื่อนๆก็ได้ค่ะพริกหม่าล่าจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์รสชาติเผ็ดร้อนสูตรที่ทำนี้จะไม่เผ็ดถึงขั้นชาลินนะคะจะเผ็ดนิดๆกำลังดีเลยค่ะหวังว่าจะชอบไอเดียเมนูง่ายๆด้วยของจากเซเว่นกันนะคะอิมยังมีไอเดียเมนูดีๆแบบนี้ให้ติดตามกันอีกเพียบเลยค่ะฝากกด subscribe ติดตามอุ่มอิมอีสแฮปปี้ไว้ด้วยนะคะจะเอาของอร่อยๆมาฝากกันอีกจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะตัวอย่างจากเมนูหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายท้ายคลิปนะคะน่ากินทั้งนั้น